วันนี้ที่หนึ่งแล้วหนึ่งตุลาแล้วไงเนาะหนึ่งตุลาจะไปไงเนาะ60ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น16ปีเริ่มกันมาอ้าวไปต่อไม่ได้60ปีก็แล้วกัน60ปีแห่งความหลังเอาใครมีอายุ60ปีนะวันนี้เป็นไงบ้างบางท่านบางคนก็อยู่ในระบบมาตลอดชั่วชีวิตราชการนะครับมาถึงนาทีนี้เป็นชีวิตราชเกินเข้าไปแล้วต้องย้อนรอยหาอดีตเมื่ออายุ16ปีตอนเริ่มต้นแตกเนื้อหนุ่มดูสิมันย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปต้องย้อนรอยหาอดีตเมื่อนะทบทวนเล่นๆดูสิครับว่าบางท่านบางคนเข้าสู่ระบบระเบียบในกฎเกณฑ์ในกติกาของทางราชการรู้สึกว่าอึดอัดดีไหมรุ่งโรจน์ดีไหมเนี่ยบางท่านบางคนก็ประสบความสำเร็จ รุ่งโรจน์เกินคาดเพราะอะไรเพราะว่าสังคมไทยในอดีตปัจจุบันมีหรือเปล่าไม่รู้คำพูดต่อไปนี้คือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของโกงหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลหรือค่าของคนโดยที่ผลของความร่ำรวยและสุดท้ายในชีวิตราชการอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นสุดๆของที่สุดคือค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นของกูแล้วใครทำไม่เอาใครก็ตามเซ็นแก๊กสังคมดีขึ้นเซ็นแก๊กกระเป๋าตุงเซ็นแก๊กญาติโกโหติกาได้รับประโยชน์เซ็นแก๊กบ้านเมืองระส่ำระสายคิดเอาเองโตแล้ว ไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเซ็นแก๊กทำให้บ้านเมืองระส่ำระสายตอนนี้แหละก็จะรู้กัมมุนาวัตตะตีโลโกทีนี้นะใดๆที่ผ่านมาเหตุเป็นเช่นไรผลก็จะตามมาถ้าเหตุมาดีผลก็เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเหตุมาร้ายไม่รู้ลุงออกไม่เกี่ยวสามสหายเขาเล่นงานเขาเองเนาะเอาถ้าคิดว่าดีกลับเนื้อกลับตัวใหม่ก็ดีถ้าเป็นไปได้เพราะมันอยู่ในระบบกลับตัวยากข้างบนบ้วนน้ำลายมาขากถุยมาต้องทำตามหมดนั่นเขาเรียกว่าระบบบริหารตั้งแต่หัวลงล่างนะนะบริหารจัดการไม่แต่หัวลงล่างจะเป็นเช่นนั้นบ้านเมืองเราก็เป็นเช่นนี้มานานนักหนาแล้ว
ลับขั้วกับข้างหน่อยได้ไหมต่อไปนี้การคัดเลือกของหัวมันต้องมาจากล่างมันจึงจะยั่งยืนไปพูดคำว่ายั่งยืนโดยไม่มีที่มาจากฐานล่างแล้วก็มันก็ได้แต่คำว่าวาทกรรมทุกเรื่องนะฟังมาเยอะแล้ววาทกรรมเหล่านี้เป็นต้นเสร็จแล้วก็นะเป็นผักชีโรยหน้าตรวจสอบก็ไม่ได้ย้อนหลังก็ไม่ได้ ย้อนไปก็ติดงมไปจะเจอต่อทุกทีประมาณนี้ เจอต่อน้ำลดก็ต่อผุดทีนี้เพราะฉะนั้นเมื่อ60ปีผ่านไปเดี๋ยวต่อก็จะผุดทีนี้ แต่ก็ตามที่มีร่องรอยอะไรทิ้งเอาไว้ตอนนี้แหละครับโซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์เนี่ยคงจะมีการพูดถึงอดีตของบุคคลที่อยู่ในระบบเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเมื่อคราวนั้นเล่นงานฉัน10ปีผ่านไปก็ยังไม่สายเมื่อ60ปีผ่านไปถึงเวลาแล้วจะเอาคืนประมาณก็รู้เองแล้วกันที่ว่าเนี่ยใครทำอะไรตานาไว้ก็รู้เองจะเป็นการถูกสาวไส้ให้กากินหรือเปล่ายุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนนะคุณโยมนะครับยุคนี้มันมือถือมือถอยยุคนี้ก็บอกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เห็นทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเป็นไงตีนงูเป็นไงวันนี้ไก่มีตาทิพย์หรือเปล่าเนี่ยจะไปเห็นตีนงูงูมีตาทิพย์หรือเปล่าจะเห็นนมไก่ยุคนี้มันยุคตาทิพย์นะคุณโยมนะยุคนี้ยุคตาทิพย์นะจะบอกให้ทราบว่าในทางด้านเทคโนโลยีนะวันนี้ก็เป็นตาทิพย์ใช่นะตาทิพย์มันมีหลายตาด้วยนะครับแต่ถ้าหาว่าตาทิพย์ในเรื่องราวของหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเขามีนะตาทิพย์เป็นเรื่องราวของการที่ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวเข้าถึงนะเข้าถึงเรื่องตาทิพย์ในทางพุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติตัวได้นะครับเป็นเรื่องของอภิญญานะบอกให้ทราบไว้นะครับ ตาทิพย์ทางพุทธศาสตร์เรียกว่าอภิญญาแต่ถ้าหากว่าตาทิพย์ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า AI ก็แล้วกันง่ายดีได้ไหมเออเข้าท่านะ ดูสิระหว่างตาทิพย์ของ AI ซึ่งมันมีหลากหลายมากนะครับเป็นจำนวน เป็นจำนวนตาทิพย์ทุกตรอกซุกทุกซอกทุกมุมเป็นตาทิพย์หมดนะครับแปลว่ามีจำนวนหมื่นแสนล้านแล้วก็หลายล้านด้วยนะครับตาทิพย์ผ่าน AI หรือว่าผ่านมือถือมือถอยแต่ถ้าหากว่าตาทิพย์ในทางพุทธศาสตร์นั้นจะมีน้อยมากครับหนึ่งในล้านมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหนึ่งใน60ล้านมีไหมคนไทยประเทศไทยหนึ่งใน70ล้านก็แล้วกันมีไหมครับถ้าหากว่ามีนะของลับมีอยู่ทุกคนแต่ความลับไม่สามารถผ่านตาทิพย์ของ
ของหลักพุทธศาสตร์ได้แน่นอนนะครับก็แปลว่าของลับไม่มีในโลกนี้ในโลกใบนี้จะซ่อนอยู่ในหลืบไหนก็ไม่สามารถที่จะปิดมนุษย์ผู้ซึ่งมีตาเป็นทิพย์ได้แน่นอนนะครับบอกไว้ซะไปโลกทั้งใบนะด้วยโลกทั้งใบนับเนื่องมาตั้งแต่ศูนย์กลางของโลกแล้วก็นู่นไปสู่จุดสูงสุดที่มันต่อเชื่อมกับคำว่าอวกาศนั่นแหละครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวราบไม่มีสิ่งใดๆผ่านตาทิพย์ได้แน่นอนนะครับนั่นแหละพุทธศาสตร์แน่ขนาดนั้นนะฟังเอาไว้ลุงงอกนานๆทีจะเล่าสิ่งเหล่านี้ให้ฟังสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมว่ามันถึงยุคของมันนะยุคเทคโนโลยีมันมาถึงสุดนะครับ AI เนี่ยถือว่าสุดๆแล้วครับนะผมว่า AI เนี่ยมันจะใช้ได้ทั้ง1ศตวรรษนะครับศตวรรษเนี่ยครับ AI เนี่ยศตวรรษถัดไปมันจะเป็นอะไรเนาะดับเบิ้ล AI ได้ไหมเนี่ย นะถ้าผมจะคาดการนะเดาถ้าสมมติว่าในศตวรรษนี้ สมมตินะมันมีโอกาสทั้งเป็นจริงและไม่เป็นจริงนะครับก็แปลว่าสมมติมีโอกาสทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้คำว่าสมมติ อย่าเพิ่งไปเคาะปกเป็กสมมติว่าในศตวรรษนี้คือศตวรรษที่21มีมนุษย์โลกใบนี้ได้ตาทิพย์นะครับแต่เริ่มนะตาทิพย์นี่เป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลนะง่ายๆคือคนที่ได้ตาทิพย์นี่บอกไว้เลยครับว่านั่นคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงบอกให้ก็ได้จะบอกให้ทราบไว้นะหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงถ้าได้ตาทิพย์นะทำไมถึงพูดเช่นที่ว่านี้เพราะกรรมพัตตาทิพย์เนี่ย มันสามารถที่จะยังรู้เรื่องราวของการเกิดสรรพสิ่งได้เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณ นะครับต้องได้ตาทิพย์นะฮะจึงจะได้ตรงนี้ด้วยนะครับแน่นอนนะฮะบุคคลที่จะได้ตาทิพย์ แล้วสามารถยังรู้ต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆผ่านอริยสัจ3คือทุกขสมุทัยนิโรธต้องผ่านกระบวนการนี้นะครับจึงจะได้เรียกกันว่าได้เรื่องของบุพเพนิวาสานุสติคือได้ญาณอย่างยุทธถอยหลังหาอดีตนั่นเองครับผมต้องตาทิพย์เท่านั้นนะครับแน่นอนนะฮะบุคคลที่จะได้ตาทิพย์เหมือนกับ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษมนุษย์พันนี้หนึ่งต้องไม่โกรธต้องไม่โกรธสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งนะเอาขี้หมามาเทราดหัวก็ไม่โกรธนะครับมีคนล้านคนมายืนแก้ผ้าด่าล้อมหน้าล้อมหลังก็ไม่โกรธนะครับทำนองเดียวกันมีคน500ล้านคนมานั่งให้ร้ายป้ายสีใดๆสารพัดก็ไม่โกรธมนุษย์พันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเอาสักคนเดียวมาเตะตัดขาอย่างนี้โดนสวนแน่นอนเพราะอะไรเพราะ
พระอรหันต์ที่ว่านี้เขามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองเมื่อถูกกระทำให้เกิดความเจ็บปวดไม่เหมือนพระอรหันต์ยุคก่อนนะครับพระอรหันต์ยุคก่อนเนี่ยเฉยใครจะไปฆ่าก็เฉยพระอรหันต์ยุคต่อไปนี้ไม่ใช่แต่อย่ามาแตะเนื้อต้องตัวฉันแล้วกันฉันมีสิทธิโดยชอบธรรมประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่ายืนด่ามาเถอะเชิญตามอัธยาศัยหมดแรงก่อนก็คงจะไปบ้านใครบ้านใครประมาณนั้นเขาไม่สนใจเรื่องพวกนั้นไม่ต้องพูดถึงกิเลสไม่ต้องพูดถึงตัณหาไม่ต้องพูดถึงราคะไม่ต้องพูดคำว่าหลงโลภโกรธหมดยุคยาวเกินไปมากเกินไปตีแตกตัดตกเหลือหน่อยเดียวไอ้มึงจะด่ายังไงก็เชิญนะครับมีปัญญาด่าเห่าไงก็เชิญนะครับใช่ไหมเอาขี้หมามาราดก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่เจ็บใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเอาเข็มมาทิ่มนิดเดียวเนี่ยไม่ได้โดนสวนทันทีพระอรหันต์ยุคนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะก็ไม่ได้เฉยแบบแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนะครับจำไม่หรอครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกให้ทราบว่ามันจะมาอะไรมันเหมือนกับ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยฮะมันเป็นตัวคำถามหรือว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือเป็นตัวมาสะกิดสะกิดให้ฝ่ายคนที่ได้ตาทิพย์นั้นหาที่มาสะกิดปุ๊บย้อนเลยครับนี่เป็นต้นหาที่มาว่าอะไรกันวะทำไมถึงเอาเข็มมาจิ้มกูประมาณนี้จำไหมล่ะใช่ไหมเป็นไงซุ้มเสียงไหมมั้งครับโอ้คุณจิตราเลยเนี่ยโอ้โหเอาเจนนี่ต้อนรับครับคุณจิตราออสเตรเลียนะครับเอาวันนี้เวอร์ชั่นที่3แล้วเนี่ยมาแล้วเสียงของนี่ไงวันนี้ไมโครโฟนตัวล่าสุดเนี่ยหมดไปวันนี้กี่หมื่นวะ 40,000 วันนี้จ่ายไปแล้ว 40,000 40,000 กว่าแล้ววันนี้โอ้โหอึดเลยนะๆๆ ทาง YouTube เลือกได้แล้วนะครับว่าเขาชอบแบบที่3ทาง Facebook ยังเลือกไม่ได้แบบที่3หมายความว่าไง3มี3ระดับคืออะไรเสียงครับอ๋อตอนนี้ทาง YouTube เลือกเสร็จแล้วเพราะเสียงเนี่ยระดับเสียงระดับที่3เออต้องให้เข้าใจทางเฟซนิดนึงมาพูดถึงขอตกลงกับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่าเราถือว่าสิ่งที่กำลังนำเสนอนั้นเราเน้นเรื่องภาพเรื่องเสียงโอเคนะวันก่อนนี้ผมไปลงไปที่อะไรเขื่อนป่าสักใช่ไหมล่ะภาพกับเสียงเนี่ยมันไม่ค่อยไปได้ไปด้วยกันนั่นคือปัญหาเรื่องของเสียงปฏิปต่อกระตุกกระตากกึกกะกะกะมันไม่ทันกันใช่อยู่เรากำลังใช้เครื่องมือในลักษณะที่เราเพิ่งออกจากพื้นที่ก็ได้ภาพด้วยเสียงเป็นชีวะนั้นนะครับวันนี้ก็เสียงมาก็แปลว่านี่กำลังใส่กระเป๋าไมโครโฟนนี่แหละครับเป็นพวกไร้สายนะครับมีไร้สายนะเขาเป็นตัวอะไรล่าสุดของเขายี่ห้ออะไรตัวล่าสุดติดตัวได้ตังค์นี่กระเป๋านี่ 8,000 นะนี่ใส่กระเป๋าอยู่เวลานี่ 8,000 ตัวเดียวนะ 8,400 ซ้ำไปเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องถามท่านที่อยู่หน้าจอเพราะมันอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับว่าแบบที่3ชัดเจนนะเสียงชัดเจนที่บ้านมันก็ไพเราะสนอโสนะครับเพราะต่อไปนี้จะ
พิถีพิถันเรื่องของเสียงมากๆเพราะผมจะรู้ดีว่าเสียงผมเนี่ยมันเป็นเสียงที่มหัศจรรย์พันลึกเสียงที่ผมพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องให้มันพร้อมสอดคล้องมากับเสียงเห็นไหมครับแล้วมันจะมีประสิทธิภาพสูงมากสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอแปลว่าผมคือต้นทางท่านคือปลายทางเห็นไหมครับถ้าหากว่ามันเรียลไทม์เมื่อใดนะครับเวลามันไม่ดีเลย์เนี่ยครับก็คือรอควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตไม่น่าจะเกินปีครึ่งหรือ2ปีพอระยะนี้มันเขาจะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์บอกให้ทราบนะครับมันก็ต้องมามันถูกบังคับให้มาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะมาใช้กับเทคโนโลยี 5G เขาเนี่ยครับแล้วมันจะมาลิงก์เหรอว่า AI มันจะไปด้วยกันพวกนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดตรงนี้ฮะรถไม่มีคนขับมีมาใช้แล้วเพราะมันใช้เทคโนโลยีพวกนี้หมดเห็นไหมครับถ้าหากว่ามันดีเลย์คือมันล่าช้าเนี่ยอย่างเช่นรถคันหนึ่งด้วยความเร็วแล่นด้วยความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับ1 วินาทีนี่แป๊กแป๊กไปแล้ว20 กว่าเมตรแล้วนะครับวินาทีเดียวนะแป๊กแป๊กเห็นไหมแต่ถ้าหากว่ามันสื่อสารกันดีเลยเพราะว่าในการจับมันจะมีเรดาร์รถในการที่เห็นหมาข้างหน้าสมมติว่าหมามันอยู่ข้างหน้ารถ100 เมตรกับความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเอาไม่อยู่นะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นมันต้องมองเห็นสิ่งขีดขวางข้างหน้าอย่างน้อยต้อง300 เมตรกับหมาตัวเดียวนะครับไอ้ระบบต่างๆมันจะทำงานสอบสานการกันถ้าหากว่าเร็วไม่พอมันก็ล่าช้ากว่าจะทุกอย่างผสมผสานกันในรถคันหนึ่งเนี่ยครับมันล่าช้าอะไรไม่ได้แม้กระทั่งเบรกทั้งอะไรต่างสารพัดเห็นไหมครับงั้นจำเป็นต้องเร็วทางเข้าไว้เนี่ยก็คำว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตเพราะทุกอย่างจะใช้อินเทอร์เน็ตบอทมันจะมาจากดาวธงดาวเทียมอะไรพวกนี้มาจากสเตชันสถานีไหนก็ไม่รู้แล้วครับแล้วแต่ระบบของมันก็จะจัดสรรเข้ามาว่าใช้ระบบไหนบ้านเมืองเราน่าจะใช้กันอยู่2-3 ระบบเพราะก็มีเจ้าสัวไม่ใช่เหรอเจ้าของคลื่นนะก็มีอะไรมี AIS ใช่ไหมไหนก็คือนั่นบ้านหลังนี้แล้วก็มี D-TAC ด้วยแล้วก็มีอะไร True ด้วยใช่ไหมประเทศไทยมีอยู่3 ค่ายที่ใช้พวกนี้พอเห็นด้วยไหมเพราะนั้นแล้วแต่ว่าใครจะใช้ค่ายไหนจะใช้เสียบปลั๊กค่ายไหนรถคันหนึ่งที่บอกว่าเป็นรถไฟฟ้าไม่มีคนขับเห็นไหมตรงนั้นสำคัญแต่ทั้งหมดใช้สแตนดาร์ดเดียวกันก็คือเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตโอเคนะดังนั้นก็ถ้าหากว่ายังมาช้าอยู่มันก็ยังคงไม่สามารถนำมาใช้ได้มันจะใช้ได้หมดแล้วโดรนเดินพวกนี้ใช้ได้หมดนะจะบอกให้ทราบจะควบคุมสิ่งเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้น AI จะต้องมาก็เพราะว่าเทคโนโลยีที่ว่านี่มันมาถึงตรงนี้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับส่วนมนุษย์เราที่นี่ฮะก็ต้องพัฒนากันแหละครับเมื่อวานนี้ผมคิดสิ่งหนึ่งได้นะเดี๋ยวนะผมใช้คำว่า ลองสังเกตนะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาจำคำนี้เป็นหลักไว้ก่อนนะจะพัฒนามนุษย์ที่ว่าเนี่ยมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยนะไม่รู้คำว่าปัจจุบันเนี่ยผมพูดหน้าวันนี้วันที่1 ตุลาคม 2562ใครยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ครับก็ถือว่าอยู่ในวาระปัจจุบันเหมือนกันทั้งหมดสูงวัยก็ถือว่าปัจจุบันเห็นไหมครับใช่นะถ้าบอกว่าอนาคตเด็กอนาคตยังไม่เกิดมาครับพรุ่งนี้แอก็คือเด็กอนาคตโอเคไหมแปลว่าปัจจุบันแต่เกิดก่อน
เกิดมานานแล้วก็คือสูงวัยเราเรียกกันว่าวัยรุ่นตอนปลายก็แค่นั้นเองนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับทีนี้พอเวลาเข้าใจสิ่งนี้ได้แล้วอะไรมันเกิดขึ้นต่อไปก็ต้องต่อไปจะเป็นลักษณะรีวิวฮิวแมนนะเห็นไหมไอ้พวกทางหน้าจอก็จะเห็นใครรีวิวสินค้านู่นนี่นั่นสารพัดเลยนะครับรีวิวการใช้กล้องการถ่ายทำรีวิวเครื่องมือเครื่องใช้สารพัดเครื่องใช้บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาจะรีวิวมนุษย์โอ้โหตายอีกหน่อยก็คงจะเป็นลักษณะรีไซเคิลบ้างทายเมื่อรีวิวมนุษย์ได้มันต้องพัฒนาต่อไปรีไซเคิลมนุษย์จะทำไงเนี่ยเอาไปเผาใหม่ใช่ไหมเนี่ยรีไซเคิลนะคำว่ารีวิวก็คือแนะนำนั่นนะครับนะแนะนำวิธีใช้ชีวิตโอเคไหมครับมาภาษาใหม่แล้วเนี่ยมารีวิวเฮลฮิวแมนนะก็รีวิวมนุษย์มันมีอะไรต้องรีวิวง่ายๆครับมีสองคำท่านจำไว้กายกับใจรีวิวกายกับใจกายนั้นต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเห็นไหมมนุษย์ต่อไปนี้จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแน่ไหมแน่ไหมครับพูดพยักหน้าด้วยลุงออกแน่กันแล้วกันนะขอแต่เพียงว่าเข้ามาเถอะครับมาอยู่บ้านเราทีวีเพราะว่าเป็นสถานีเน้นหนักเรื่องธรรมชาติครับเห็นไหมธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเลิกพูดไปเพราะพูดยังไงมันก็ไม่ผิดแล้วพูดไปตำหอยทำไมไม่ดีกว่าเลยไม่มาใช่ไหมครับพูดยังไงมันก็ไม่ผิดพูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วมันไม่เคยผิดแล้วต่อไปมันก็ถูกอยู่แล้วในเมื่อมันไม่ผิดก็แปลว่ามันถูกใช่ไหมมันถูกอยู่แล้วไม่ต้องพูดนะถือเป็นค่าคงที่ได้เลย ใช่ไหมครับนี่คือรีวิวอะไรรู้ไหมเนี่ยรีวิวความคิดหรือว่าปรับความคิดเนี่ยคำพูดอย่างนี้ฮะเป็นคำพูดที่ปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ไงก็คือเรื่องมนุษย์เนี่ยครับสังเกตนะฮะคนไหนที่เข้าใจภาษาลุงออกแล้วเนี่ยบอกไว้เลยว่า 1. จะไม่ไปทะเลาะกับใครคือจะไม่ไปหาเรื่องใครสังเกตให้ดีเย็นไปเยอะไม่โยมเย็นไปเยอะไม่คุณโยมต้องถามเองนะท่านตอบเองนะครับจะไม่ไปรอกับไม่ทะเลาะกับใครส่วนใครมาชวนทะเลาะเอ้าเริ่มต้นยังพอมีบ้างต่อไปมันจะวางเฉยนะครับพัฒนาวางเฉยพอวางเฉยปุ๊บใจก็จะสงบใจสงบนี่มันภาษาบาลีไบลานเขาว่าไงนะเมื่อวานนี่มีใครบอกหนึ่งคนมันมีภาษาบาลีไบลานเนี่ยนะมันมีคำ3คำเมื่อวานผมพูดอยู่ในคลิปเมื่อวานเนี่ยครับแต่ไม่มีภาษาบาลีไบลานนะภาษาพ่อขุนก็คือใจสงบผมพูดเสมอในพวกเรื่องของแนวทางสมาธิเนี่ยเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วก็จะมีโอกาสพิชิตความว่างหรือพระนิพพานโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าใจสงบคลิกแป๊บเดียวฮะเข้าสู่สภาวะของคำว่านิพพานปรมังสุขขังทันทีครับง่ายๆจำลองภาพให้ได้ถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าใจสงบเสมือนหนึ่งกำลังนอนหงายเก๋งหงายหลังชางอยู่ธรรมดาธรรมดานี่
พอมันถึงจุดหนึ่งมันจะพลิกแป๊บเข้าสู่ภาวะนิพพานปรมังสุขังคือแค่พลิกตัวแค่นั้นเองครับเข้าเลยนะฮะแต่หลุดเข้าไปภาวะนั้นทันทีใจสงบหรือใจที่บอกว่าเป็นอุเบกขานั่นเองครับนี่แหละนี่กำลังรีวิวมนุษย์อยู่ในห้าขนาดเดี๋ยวนี้ด้วยครับผ่านภาษาลุงหงอกภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกเนี่ยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นหยิบเอาคำว่ารีวิวตามท้องตลาดที่เขานั่งกันเข้ามาใส่รีวิวทางด้านความคิดมนุษย์ได้เลยนะครับนี่คือภาษาใหม่ที่เป็นภาษาลุงหงอกแล้วก็เป็นภาษาที่กิ๊กก๊อกมากนะครับต้องขอสังเกตลองดูครับว่าส่วนทางท่านจะรับได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่ว่าเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้นะเป็นไปได้ในเชื่อเพราะโอเคสดมาเลยรีวิวมนุษย์รู้ตัวตั้งชื่อได้ไหมต้องขอบคุณหนุ่มในแอดมินเขาอยู่อเมริกาให้ด้วยแค่พูดกันเองคนที่เข้าไวด้วยมั้ยคนที่เข้าไวนะครับก็จะพูดป้าขึ้นมาทันทีเลยมีชื่อเลยนะครับรีวิวมนุษย์พอได้ไหมครับคำว่ารีวิวสำหรับคนที่เล่นมือถือมือถอยเนี่ยต้องรู้แหละครับรีวิวนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งไปทำอะไรต่างๆหลังๆเราใช้ว่ารีวิวเขามีรีวิวแบบนั้นลุงหงอกก็มีรีวิวแบบลุงหงอกโอเคนะถ้าหากก็ไปใช้คำอะไรล่ะรีไซเคิลมันคงต้องใส่ครกสากตำมันเนาะใช่ป่ะครับหรือขึ้นเขียงในอิโต้สับเงี้ยไปปรุงใหม่ประมาณนั้นครับมันทำไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องนะสลายความเชื่อความเชื่อมาจากความจำความจำนี่คือความเชื่อความเชื่อคือความจำบอกให้ทราบต้องสลายความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่พอเวลาเข้าใจใหม่ปุ๊บแปลว่านี่กำลังผ่านกระบวนการรีวิวอยู่นะครับทางด้านใจนะส่วนทางด้านรีวิวของร่างกายโอเคนะไอ้ร่างใครมีคำว่าเจ็บปวดรวดร้าวไหมครับมาเลยสองมือเปล่าจะรีวิวให้ใหม่นะเห็นไหมใช้คำว่ารีวิวได้ไหมหรือจะใช้คำว่าไงเห็นไหมภาษาหมอภาษาแพทย์ก็บอกว่ารักษาใช้ว่ารักษาของเราใช้คำว่ากำจัดและหรือรีวิวใหม่เงี้ยมันมีคำหนึ่งนะเอามาใส่แป้งใส่ถั่วเอาถั่วงอกใส่ตะกร้าเขย่าน้ำใหม่ก็เรียกอะไรล้างน้ำใหม่อ่ะเดี๋ยวมีภาษาอยู่นะภาษาพวกเนี้ยครับมาล้างน้ำใหม่สกปรกเหลือเกินเงี้ยพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวเองมันเยอะเหลือเกินเห็นไหมก็ล้างมันออกไปซอยพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์มันเยอะเหลือเกินที่เขาเรียกว่าพลังลบนั่นนะครับนะถ้าเป็นความคิดเขาบอกว่าเนกาทีฟทิงกิ้งเนกาทีฟทิงกิ้งพูดกันมากี่ร้อยรุ่นปีแล้วตอนนี้มาพูดภาษาใหม่แล้วค่ะนะพลังงานไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์นะครับเป็นภาษาต้องใช้ในศตวรรษที่21ตรงนี้ทั้งศตวรรษรับรองได้เลยคำนี้นะอันนั้นคอยดูนะเอาล่ะเมื่อเวลาเข้าใจเรื่องของอุปกรณ์การใช้เรื่องของเสียงแล้วก็เข้ามาไปเรื่อยๆในส่วนที่ค่อยๆทำความเข้าใจครับคนไหนที่ฟังภาษาไม่ทัน
ความหมายภาษาไม่ทันนะครับก็อะไรค่อยๆจับเสียงเอาไว้ฟังเสียงให้เนียนเข้าไว้นะครับหลับตาฟังเอาแค่เสียง ก็จะรู้ว่าเสียงของลุงออกนั้นมันจะไปกระตุ้นภายในให้เข้าหูสู่ใจมันจะไปกระตุ้นขั้วหัวใจให้ครับมันเป็นความพิเศษของมันเองมันถึงยุคของมันนะครับไม่งั้นเหมือนกับพลังงานตัวเนี้ยที่จะมาปกป้องกันตัวเองเพราะว่าพวกคลื่นที่มันจะเข้ามาคลื่นต่างๆที่ว่าคลื่นเมื่อกี้ผมใช้คำว่าคลื่นอะไรคลื่น AI ก็ว่าได้คลื่นความถี่ที่บอกว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตควอนตัมนะควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยครับมันเป็นคลื่นดังนั้นมันจะเร็วมันจะแรงมากครับทีนี้พอเวลามันแปรผันออกมาแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีภูมิต้านทานเนี่ยมันจะดูดดึงเอาพลังงานของทุกคนออกไปมันประหลาดมากนะครับเพราะว่าไอ้พวกคลื่นเวลามันปะทะเรามันก็ดูดไปอย่างเงี้ยปะทะเรามันก็ดูดไปอย่างเงี้ยโอเคไหมครับดูดเอาพลังงานมนุษย์เนี่ยออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยเพราะนั้นเราต้องสร้างพลังงานขึ้นมาของเราอย่างลุงงองเนี่ยสร้างขึ้นมาได้เต็มร้อยแล้วคลื่นวันนี้ทำอะไรลุงงองไปได้แน่นอนนะครับยืนยันไม่ได้แน่ๆเพราะรู้ตัวถึงขนาดนั้นที่ผมใช้ว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเราก็คือป้องกันคลื่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงงองป้องกันคลื่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กล้าพูดด้วยวิทยาศาสตร์มันจะสามารถทำคลื่นได้รุนแรงขนาด10ยกกำลัง35ก็มันรู้ไป10ยกกำลัง35ต่อวินาทีหมายความว่าเขียนเลข10เอาไว้เติมเลข0ไป35ตัวไม่ต้องคิดมากคิดง่ายๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้คำนวณไปเอาคะแนนจากใครเราไม่คำนวณเรื่องการก่อส่งก่อสร้างบ้าวคอโปไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้มาคำนวณเรื่องการใช้อุปกรณ์ต่างๆเอามันแบบนี้เลยคิดง่ายดี10ตามด้วยเลข0 35ตัวนั่นคือจำนวนครั้งต่อวินาทีทุกวันนี้ไม่ถึงตรงนั้นหรอกได้ถึงแค่32ได้ครับ32อยู่ในเกณฑ์32เองฮะ32เอ้าที่ว่าแน่ๆอ่ะให้33ด้วยนะไม่ถึง35จะวันข้ามนะครับสำหรับลุงออกปล่อยไปเลยคนไหนผลิตคลื่นได้10ยกกำลัง35ที่ว่าเนี่ยส่งมาเลยนะจะเป็นอะไรนะก็เรียกว่าจะเป็นอะไรจะเป็นกำแพงให้ทดลองถ้าคิดว่าเป็นกำแพงนะครับจะเป็นหนูรองยาให้รับรองว่ามันจะรีเฟกมันจะรีเฟกไปเพราะว่าไอ้พลังงานที่อยู่ในตัวมนุษย์มากมายมหาศาลนะครับพลังงานคือ energy ตรงนี้นะครับไอน์สไตน์เขาบอกว่าไอ้พลังงานมนุษย์ทั่วไปโดยรวมนะฮะมีเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเอาพลังงานในตัวเองมาใช้ไม่เกิน 15% ครับคนไหนที่สามารถเอาพลังงานในตัวเองมาใช้ได้15% นะเขาถือว่าอัจฉริยะพลังงานตัวเราเนี่ยครับ15%เอานะให้ไปอีก18%ถ้าสามารถเอาพลังงานมาใช้ได้ถึง18%เรียกว่าอัจฉริยะเลยเป็นอัจฉริยะเลยเขาก็พลังงานตรงนี้ครับทีนี้ใครก็ตามที่รู้ตัวมีพลังงานน้อยทีนี้จะอ่อนแออืมครับอ่อนแอนั่นแหละครับคนอ่อนแอคือคนที่มีพลังงานน้อยจำนะครับเป็นภาษาต้องจำครับกินกับไปเหมือนชาวบ้านครับแต่ไม่มีแรงเหมือนชาวบ้านเลยอ่อนแอเงี้ยแต่คนที่มีพลังงานมากเอ้ยไม่ได้กินอะไรมากมายนักหนาเลยเออแต่มีพลังเหมือนกับพลังงานกำลังงานโอ้โหอย่างกับม้าอย่างกับช้างอะไรประมาณนั้นเพราะว่าเขาสามารถที่จะพัฒนามาเลยเพราะนั้นการงับอากาศเนี่ยเป็นการสร้างพลังงานครับวิธีคิดต่อไปนี้นะฮะไอเรื่องของโปรตีน
คาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินที่ฝั่งตะวันตกเขาจับยากมาตลอดต่อไปเลิกใช้คำพูดอย่าไปตามก้นมันครับเลิกเลยนะครับคิดใหม่คิดยังไงของกินทุกอย่างแต่เป็นช้างเป็นม้าวัวควายถือว่าเป็นสสารก้อนหนึ่งย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานหมดเห็นไหมคิดเป็นพลังงานหมดเลยเพราะมันจะมาตายที่พลังงานไขมันสลายแล้วก็ไปพลังงานอยู่ไหมครับเห็นไหมครับคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันสลายคือพลังงานเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับว่าการรีวิวมนุษย์เรื่องของการงับอากาศพยายามจับเทคนิคเรียกว่าอะไรล่ะพูดไปบอกว่าเทคนิคได้ไหมเนี่ย มันก็พอได้นะได้เทคนิคการเอาอากาศให้มันเป็นยารักษาเราโดยสไตล์ของไททันแมนเอาให้ได้ทีน้อยสองในวันนี้เห็นก็ปล่อยเขาไปหลายคลิปไม่ใช่เหรอผมก็นั่งฟังเขาตลอดนั่นแหละครับนั่งฟังอยู่คนละห้องนะครับใช่ไหมฮะ มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ละวันแต่ละทีแต่ละอินทาจะมีของเขาในแต่ละรูปแบบเอามาใช้ถ้าอยากจะอยู่นานๆ นะครับโยมอยากถามลุงว่าแม่ป่วยหนักแต่แม่ก็คุยคนเดียวค่ะแม่บอกว่าแม่เห็นคนเยอะแยะเลยหรือว่าแม่ไปเก็บความหลังที่แม่เคยทำมามันจริงไหมใช่ครับนั่นเลยนะคนที่มีสูงวัยเนี่ยหนึ่งคุยคนเดียวเป็นไปได้สูงมากครับก็คือภาพในอดีตนะมันจะขึ้นมาในอะไรถ้าเขาหลับตาหรือแม้แต่เขาไม่หลับตาเหมือนกันนะครับเขาจะเห็นภาพเก่าออกมาใช่ครับแต่กรณีอย่างนี้ฮะให้นึกซะว่าเลยนะครับว่าในส่วนตัวผมนะเพราะว่าเป็นธรรมดาเลยแต่ถ้าหากว่าถ้าเป็นธรรมดาที่ว่านี้เวลาเขาทำงานของเขาเนี่ยในส่วนตัวของเขาเขามาสูญเสียเห็นไหมครับงานของเขาทำเช่นประจำวันกิจกรรมเช้ากลางวันเย็นเช่นปลูกผักปลูกหญ้าทำนู่นนี่นั่นเขาก็ทำได้เป็นปกติของเขาถึงก็จะพูดกับต้นไม้นั่นนะเห็นไหมครับเขาปลูกต้นไม้เขาก็บอกเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอะไรก็ว่ากันไปตามสไตล์เขาแต่ถ้าหากว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นโวยวายแล้วก็นั่นถือว่าผิดปกติจำเป็นหลักนิดนึงเพราะนั้นการพูดมากการบ่นมากอะไรต่างๆนะไม่มีพิษไม่มีภัยจำไม่ได้ครับไม่อยู่ในทวิสามีงั้นก็จะคนไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็มักจะเอาไปใส่เคมีทีหนึ่งครับสังเกตให้ดีนะฮะคุณจิตราสังเกตพระราชมารดาดีๆว่าหนึ่งจะไม่การกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ออกความรุนแรงให้กับผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเช่นไม่เคยด่าไปด่าอย่างเงี้ยไม่เคยตีไปตีเงี้ยลูกหลานอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้โอเคนะถ้าเขาทำงานตามปกติพึ่งตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ถือว่าเป็นปกติมากครับดีไปดีปลูกผักได้กินงามด้วยครับเพราะเขาคุยกับพวกต้นไม้ใบหญ้าโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าพี่ตกอกกระเพื่อมนะจ๊ะ ใช่เขาลืมตาเขาก็เห็นนะคนลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนะครับ
โอเคอย่างที่ว่านะครับปล่อยเข้าไปแล้วก็อห่อหมกไปได้ด้วยเลยนะครับอห่อหมกไปด้วยได้เลยอย่าไปขัดคอยกเว้นเขาออกมาในความรุนแรงนั้นต้องสกัดนะครับเพราะว่าผิดปกติแล้วถ้ามีความรุนแรงนั้นผิดปกติแล้วทันทีเลยนะครับวิธีการดูคนเท่าชราแก่ชราจะบอกว่าเป็นการกลับใช่ไหมเป็นการย้อนรอยอดีตเขาก็ได้นะครับนะหรือเขาจะเห็นของใหม่ก็ว่าได้นะครับเขาพ้นมาแล้วก็คนฉลาดนั้นจะต้องคอยจับความเอานะครับจับประเด็นเอาคนฉลาดต้องบางทีเขาสอนเราด้วยนะเขาสอนเราโดยวิธีที่เขาเห็นก็ให้สังเกตว่าเขามีในรูปแบบการสั่งสอนไหมด้วยเหมือนกันครับโอเคนะแต่ถ้าหากว่าจับไปหานักจิตวิทยาเขาขังเลยนะดูไว้แล้วก็จับไบโพล่ายัดอีกแหละระวังให้ดีเรียกว่ากินเคมีอีกต่างหากนั่นจะเสียคนนะบอกให้ทราบไว้โอเคนะมีใครถามไหมนี่ไม่เห็นมีนี่เฟซสันกระดิ่งหนูรับพลังงานPE ทำให้หนูเดินได้หลังจากที่ปวดขามา2วันเฮ้ยจริงเหรอลองใหม่ไหมโยมจริงเหรอเขาถามกันนะเขาถามกันนะโอเคนะมันเสียงดังปืดปาดวืดวาดไหมฮะเสียงเหมือนลมพัดลมพาไหมเสียงมันกลมกล่อมบ้างไหมครับเราใช้เครื่องมือขนาดนี้ถ้าหากว่าเสียงข้างนอกมันเข้ามาเอื้ออ้ามากๆนะฮะอนาคตมันต้องกั้นห้องหมดเลยนะฮะใช้แบบห้องสตูดิโอเลยแหละครับอันลงทุนเยอะนั่นนะไม่อยากจะให้ถึงขั้นนั้นเพราะว่าขั้นนั้นมันต้องเป็นสตูดิโอในสถานีวิทยุที่ส่งกระจายเสียงอะไรแบบนั้นแต่ของเรามาใช้ก็เหมือนใช้แค่นี้แล้วก็ใช้แค่เอาผ้ามาปิดมานี่มันบล็อกเข้าไปกันเสียงโดยตรงถึงมันจะกันไม่ได้ทั้งหมดก็ท่านที่อยู่หน้าจอช่วยตำหนิมาด้วยนะครับก็ความพึงพอใจความสุขอยู่ที่ความพอใจพอใจด้านเสียงที่ท่านฟังแล้วก็พอใจในสิ่งที่ลุงออกนำเสนอเรื่องนู่นนี่นั่นเข้าใจอย่างเงี้ยนะครับก็แยกความพอใจให้หลายมิติไม่ใช่เห็นหน้าพอใจมอดหลวงไอ้ทำอะไรพอใจมอดเดี๋ยวแมวนะแมวแบบนั้นไม่ต้องการ เอ้าถามมาแล้วฝ่าย YouTube เหรอโอ้ YouTube ก็เงียบเลยวันนี้แล้วคนอยู่หน้าจอเขารู้ได้ไงว่าเสียงระดับเสียง1 2 3อ๋อแอดมินเขาถามตั้งแต่เริ่มต้นรายการอ๋อนั่นเหรอก็ถึงบอกว่าคนใน YouTube จะไวมากเรื่องตอบรับเหรอทางเฟซจะช้าถ้าไม่ได้พี่วอนยินก็ยากนั่นเหรออืมมีเสียงจริงดีร้องคุณอนอิงนะครับเสียงจริงเดี๋ยวก็ปรับรู้สึกไม่รู้ละมันคงจะมีปุ่มนะเสียงเข้าไปในหัวใจรู้สึกกระเพื่อมอ๋อเสียงกิ๊กนี่เหรอ
ล้วก็ค่อยๆหายใจเชื่อมเข้าไปให้มันเข้ากันได้หัวใจกับปอดต้องสามัคคีกันนะฮะอายุจึงจะยืดยาวยืนนานเหมือนกับลูกงอกลูกงอกเติมเชื้อเพลิงเสมอๆไม่เป็นไรหรอกเห็นผมสูบอยู่ตรงนี้ผมเติมเชื้อเพลิงนะเนี่ยมนุษย์ไม่เหมือนชาวบ้านเขาถูกตะวันตกครอบงำหมดครับครับดีมากครับไม่โกรธคำว่าไม่โกรธนี่มันมีคำหนึ่งน่าสนใจไม่โกรธฟังกันดีนะครับ ก่อนที่จะมาเป็นโกรธเนี่ยมันมีอีก 2-3 ขั้นตอนเช่นเคืองรำคาญโกรธมันจะละเอียดมาถ้าวันหนึ่งรู้สึกเคืองอะไรเคืองหมาร้องเคืองแมวร้องเคืองนะหรือว่าคนรักสะอาดเคืองนะพอตาผ่านไปปุ๊บมันเกะกะลูกตาเนี่ยเคืองตาอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเขาวางเกะก่อนเนี่ยรำคาญนะมันต้องหนึ่งเป็นคนไม่เคืองสองไม่รำคาญสามมันก็จะไม่โกรธเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะไม่เคืองครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแม้ว่าสิ่งของที่วางเกะกะนู่นนี่นั่นก็ไม่เคืองแล้วก็ไม่รำคาญด้วยแล้วก็อยู่ได้ด้วยมันก็ตรงกันข้ามกับบุคคลที่เขามีระเบียบนะมีคนเป็นระเบียบมีระเบียบคนที่มีระเบียบก็คือคนรักสะอาดใช่ไหมสองคนเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันได้เยี่ยมแต่บอกให้ทราบว่าเยี่ยมนะครับ ส่วนมากจะมักจะไม่ได้เพราะคนทางความสะอาดก็ทำไม่ไหวไม่ไหวประมาณนั้นครับโอเคไหมแล้วคนทำสะอาดก็เหมือนกันก็ไม่รำคาญเหมือนกันดูสิไม่เคยเหมือนกันเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมามิกซ์เข้าหากันได้ก็ฝึกเข้าหากันถ้าทำได้แปลว่าเจอคนละข้างทางเจอคนละข้างทางใช้ก็มาเจอคนละข้างทางก็แบบนั้นต้องบอกว่าเจอคนละข้างทางแล้วมารวมกันที่กลางทางนะครับงงไหมครับนี่ภาษาลุงงงต้องคิดนะให้ด้วยเจอคนละข้างทางซะก่อนตะโกนใส่กันนู่นใส่กันแล้วก็มาเจอกลางทางก็ดีครับเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันมาประมาณนั้นครับโอเคนะ ถ้าคนที่งับพลังงานบริสุทธิ์แล้วรู้จักตัวเองดีพอถ้าจะหมดลมหายใจจริงๆแล้วจะไปอย่างไรฟังใหม่นะครับถ้าคนที่งับพลังงานบริสุทธิ์อย่าลืมนะอากาศที่เป็นอะตอมนั่นนะยังไม่ใช่พลังงานบริสุทธิ์นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ยังนะฮะถ้าหากว่ามันเป็นอะตอมเดียวรับได้ครับคำว่าบริสุทธิ์แต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกก๊าซเนี่ยจะเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนมันจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามธรรมชาติโอเคนะมันไม่อยู่โดดเดี่ยวนะครับทีนี้พอเวลามาเป็นกลุ่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ไม่บริสุทธิ์แต่ยืนยันนะฮะง่ายๆที่สุดอากาศเนี่ยถึงมันจะเป็นอะตอมเดียวก็ตามทีปูนการหน้าผาไว้ก่อนเลยว่ามันยังไม่บริสุทธิ์จนกว่ามันจะได้รับการลุกไหม้ชั้นดาบเรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับมันจะส่งไปยังกลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เ
ราะฉะนั้นการเผาไหม้สันดาปร่างกายเรามันเป็นธรรมชาติให้อยู่แล้วนะตามหลักพุทธศาสนาก็คือธาตุไฟนั่นเองครับคนนั้นจะมีธาตุไฟมากอย่างผมเนี่ยผมมีธาตุไฟเยอะเลยจะมาอากาศทุกกระตอมแง่ก็ได้ใส่เข้าไปเผาไหม้หมดไม่มีเหลือควันเคลนบุรุงบุรีเนี่ยไม่มีหมดไม่มีเหลือบอกให้กระดาษนะเขาบอกว่าควันบุหรี่เวลาสูบแล้วนะฮะนอกจากที่มันจะเหม็นที่ว่าก็เหม็นเนาะก็เหม็นเนาะมันก็มีคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งแหละก็มีคำหนึ่งมีตั้ง108ชนิดนะไอสิ่งที่เลวร้ายตัวนั้นนะเขาว่าคำหนึ่งก็ใช้คำว่าทาก็คือยางเหนียวคนสูบบุหรี่ฟันมันจะอะไรฟันมันจะเหลืองอย่างเงี้ยนะหรือว่าขี้บุหรี่เนี่ยนิ้วมือมันจะเหลืองก็เลยก็ทาเขาว่าทาลุงเอาจับมันเป็นเชื้อเพลิงหมดที่ว่านั่นนะเห็นไหมครับในปอดผมเนี่ยมันประหลาด จับเป็นเชื้อเพลิงเบิร์นหรือว่าเผาไหม้ต่อนี่คือความต่างกันนะระหว่างร่างกายของท่านกับร่างกายของผมนี่มันต่างกันผมรู้ตัวถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่กลัวมันดอกพลจริงๆเป็นการย้อนแย้งขององค์ความรู้องค์กรสร้างโง่มาจากตะวันตกนะครับเป็นการย้อนแย้งองค์กรสร้างโง่ที่หลังมาจากตะวันตกนะครับแล้วมาครอบงำวิถีชีวิตของมนุษย์ในซีโรกตะวันออกก็คือคนบ้านเราเนี่ยครับต้องสังเกตให้ได้ตรงนี้เสียงทำให้สมองโล่งและหายใจถึงท้องโอ้โหเยี่ยมเลยนะคุณโอไอโอฮาวยูดีมากครับต่อรองต่อไปนะคุณวริญญานะครับฟังใหม่รอบนึงครับถ้าคนที่งับพลังงานบริสุทธิ์แล้วรู้จักตนเองฟังต้องงับอากาศให้มันเบิร์นไปเผาไหม้ก่อนครับจึงจะกลายเป็นพลังงานนะจำไว้เลยครับชวนที่คำว่าบริสุทธิ์มันอีกสเต็ปหนึ่งนะครับบริสุทธิ์มันมาจากเรื่องของสมาธินะครับมันจะวิวัฒน์ของมันเองมันจะวิวัฒนาการเรื่องของการที่เห็นจิตพัฒนาจิตแล้วจึงจะได้พลังงานบริสุทธิ์มาอีกชั้นหนึ่งโดยผ่านกระบวนการของการปฏิบัติตัวเองนะครับจะบอกว่าศีลสมาธิภาวนาปัญญาก็ไม่ผิดนะครับมีภาวนาตัวนี้ฮะยุคก่อนสมัยก่อนเขาใช้คำว่าอานาปานสติโอเคนะหรือยังติดเนื่องมาถึงทุกวันนี้อานาปานสติแต่โดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วอานาปานสติยุคไหนๆก็ใช้ทั้งนั้นแหละครับยุคที่มันดีที่สุดคือยุคที่มันไม่มีวิทยาศาสตร์ก็มาเจือปนเลยเห็นไหมครับนั่นแหละครับก็ยุคที่ใช้อานาปานสติได้ทุกที่ได้ทุกคนทุกแห่งณวันนี้ผลพวงของวิทยาศาสตร์เป็นกากเดนอากาศที่มันสกปรกที่เรียกว่ามลพิษมลภาวะพอลูชันที่เขาว่ากันนั่นแหละใช่ไหมในเมื่อมันสกปรกมันต้องมีเทคนิคอีกอันหนึ่งใช่ไหมมีทักษะหรือว่าเทคนิคในการที่จะเผาไหม้ให้มันเร็วก็คือการงับอากาศแล้วก็กลั้นนั่นเองครับตามสไตล์เต็มหนึ่งสามสี่ของเขาเลยนะโอเคไหมดูเข้าไปลึกสูดเข้าไปลึกทางปากทางจมูกแล้วก็กลั้นนานเพื่อต้องการรอเวลาเผาไหม้อุปมาว่ามีไฟอยู่กองหนึ่งมันก็ไฟลุกไหม้ช่วงวันด้วยฟืนโยนดุ้นฟืนไปหนึ่งดุ้นปื้ดต้องรอมันเผาไหม้หมดเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นถ่านโอเคไหมครับถ้าหากว่าฟืนมันเผาไหม้หมดแล้วมันจะไม่มีควันในระหว่างที่มันการเกิดการเผาไหม้มีควันต้องเข้าใจให้ได้เหมือนกับถ่านจะไม่มีควันใช่ไหมถ่านมันเป็นคาร์บอนใช่ไหมต้นไม้มันเป็นคาร์บอนทั้งนั้นแหละครับคาร์บอนเยอะแยะเลยโอเคนะก็คาร์บอนเนี่ยก็เป็นเชื้อไฟ เชื้อไฟโอเคไหมส่วนฟืนเป็นเชื้อเพลิงเห็นไหม
เชื้อเพลิงกับเชื้อไฟดูสิครับภาษาลุงมันเนียนขนาดไหน นะให้มองให้ออกถ้าเป็นไม้มันก็เป็นดุ้นใส่เข้าไปมันก็เพลิงลุกโชนช่วงชัชวาลคือเพลิงโอเคไหมไฟกับเพลิงก็ยังมันนั่งไหนนั่งมานั่งแยกให้ฟังอยู่เอานะขอให้ฟังให้ได้ฟังให้ทันนะครับอากาศไม่ดีมีฝุ่นละอองทำไงทีเนี้ยจะไปทางไหนจะให้ฝุ่นละอองจะหายใช่ไหมมีทางเลือกทางเดียวทำให้ฝนตกมีแค่นั้นเองนะมีน้ำฝนหรือว่าน้ำสะอาดเท่านั้นน้ำสะอาดที่สุดก็คือน้ำฝนโอเคไหมครับมีน้ำสะอาดหรือว่ามีน้ำฝนเท่านั้นนะฮะที่มาจัดสมบัติจะมาสลายคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างลงตัวที่สุดโอเคนะครับจำนะฮะตรงนี้จำหน่อย H2O นี่นะครับเจอกับอะไรนะ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย CO2 นี่จะสลายนี่ก็มีน้ำอย่างเดียวไม่ใช่น้ำฉีดทั่วๆไปมันไม่พอหรอกเธอโอ้ยเยี่ยวจะกระจัดฉีดไล่เพราะว่ามันได้แค่พื้นที่นิดเดียวเองนะฮะมันก็ไหลมาอีกอากาศไม่พอหรอกอย่าไปขี่ช้างอะไรสำนวนนะฮะเหตุไม่สมผลง่ายๆคือขี่ช้างจากกระแตนตะกะแตนก็ว่าได้หรือตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอย่างเงี้ยก็สำนวนนั้นไปนะครับมันต้องฝนนะครับจึงจะชำระชะล้างวันนี้ฝนตกเยอะนะวันนี้ไม่ทราบว่าดอนเมืองดอนนาฝนตกหรือเปล่าเนี่ยฝนตกเยอะนะที่นั่งเกล้าเนี่ยก็ฝนตกเนาะโอเคแล้ว ลูกถามว่าโลกใบนี้ใหญ่แค่ไหนครับนั่นแน่ก็ถาไว้ก็ถาดูเด็กเขาถามแม่เขาลูกถามว่าโลกใบนี้โลกใบนี้ใหญ่แค่ไหนครับคุณแม่6 ขวบค่ะตอบลูกแล้วเขาก็นึกภาพไม่ออกจะอธิบายเขายังไงดีคะลุงออกโถ่นี่ว่าเหมือนลูกเรียบร้อยสุดท้ายก็มาถามลุงออกดีแล้วเอาภาษานี้ใช้ครับเราคือโลกโลกคือเราลูกเอ๋ยใช่ไหมตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกตัวเรามีขนาดไหนอยากจะรู้ขนาดบอกวิธีวัดเป็นปริมาตรก็ได้นะไปมีถังน้ำใบหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำให้มันเต็มแล้วก็หนูลูกสาว6 ขวบเนี่ยลงเข้าไปเล่นในน้ำนั่นแล้วก็รองน้ำไว้ให้ดีน้ำทั้งหมดที่ล้นออกจากแก้วนั่นแหละคือขนาดของโลกใบนี้จะเท่ากับหนูนี่คำว่าขนาดโดยปริมาตรเห็นไหมครับเราบอกลูกแค่นี้เขาก็จะมีความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทันทีโอเคนะส่วนที่น้ำหนักที่เนี่ยครับอยากจะรู้น้ำหนักโลกใบนี้หนักเท่ากับเท่าใดก็เท่ากับหนูนั่นแหละก้อนมาจากคำว่าเราคือโลกโลกคือเราไงมันมาจากคำเริ่มต้นตรงนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกแม่เอานี้ให้อยู่ถึงแม้เขาคิดไม่ได้ก็ปลูกฝังไปเถอะเพราะในภาษานี่เป็นภาษาลุงออกใส่เข้าไปก่อนเลยนะถึงเขาจะไม่มีคำตอบแต่มันถูกฝังเอาไว้ในสมองแล้วโอเคนะเข้าหูสู่ใจสมองมันถึงแก๊กละเขาจะเป็นหลักคิดของเขาทีเนี้ยก็จะไปรับรู้เรียนรู้อะไรต่างก็จะโยงเข้ามาใส่ธรรมชาติในเชิงวิทยาศาสตร์ที่พูดเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับเพราะเขาต้องเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์
จึงจะประกอบอาชีพชอบได้นะครับเป็นอะไรก็ว่ากันไปใช่นะดีมากครับคุณชรินเลิกนะฮะอธิบายให้อย่างนั้นก็โอเคแหละ ทั้ง2คนทั้ง6ขวบ2ขวบนั่นแหละครับก็คนหนึ่งถามในขณะนี้ก่อนที่จะทานข้าวเนี่ยมาถึงอ้าววันนี้มีใครจะถามมาได้ไหมสมมติว่ามีแม่เฉลยนะเมื่อวานนี้ลูกสาวถามมาว่าอย่างนี้อีกคนก็มานั่งพร้อมๆกันนะครับใช่มั้ยมันก็ทีเดียวยิงนัดเดียวได้ทั้ง2ตัว5ตัวลูกคนนั้นก็ตามทีมีลักษณะอันนึงแล้วก็ผ่อนแรงได้ในการที่จะสอนใครต่อใครเป็นหมู่คำถามแต่ละคำถามขอให้เข้าใจขอให้ความสำคัญนะฮะเด็กๆทุกวันนี้นะครับนะคำถามทุกคำถามของเด็กทุกวันนี้โปรดใส่ใจเป็นกรณีพิเศษเพราะถ้าเขาไม่สงสัยเขาจะไม่ถามนะเขาก็เรียนไปตามภาษาเขาแหละแต่ถ้าเขาถามมาปุ๊บมีใครสักคนหนึ่งให้คำตอบเขาไปได้แล้วเขาจะเอาคำตอบของเราเนี่ยไปต่อยอดของการทำสิ่งอื่นนี่ก็คือการวิวัฒน์หรือพัฒนาการเรียนรู้กันแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบเนเจอร์เนเจอร์มันก็จะกลายเป็นพื้นฐานของการรู้สิ่งใดก็อ้างถึงอ้างอิงโดยหลักธรรมชาติเห็นไหมครับมันจะไปได้มั่นคงถาวรนะครับตรงนี้ดอนเมืองฝนตกหนักมากค่ะจนเครื่องบินลงไม่ได้ประมาณ40นาทีอ้าวเห็นเมื่อวานใครบอกว่ามันฝุ่นเยอะก็ลงไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เทซะนี่เทซะนี่ใช่ไหมล่ะเมื่อวานตอนเย็นไม่ใช่เหรอใช่หรือไม่ทราบหรือมาตั้งแต่ตอนเช้านี่ไม่ใช่เหรอเมื่อเช้าไม่ใช่ตอนช่วงเช้าไม่นานนักเองฝนก็ลงแล้วใช่ไหมเพราะว่าเมื่อเช้านี่ทำคลิปอยู่คลิปหนึ่งประมาณสัก10โมงจะได้มั้งเครื่องบินมันบินมาโหแรงมากเลยฮะผมก็ต้องวิ่งออกจากบ้านไปดูเฮ้ยมันเสียงอะไรกันนักหนาเครื่องบินเอาที่ไหนได้ก็เชื่อว่าน่าจะลงดอนเมืองไม่ได้เพราะฝุ่นมันเยอะประมาณนั้นเนี่ยมันเป็นมันจะเมื่อวานนั้นหรือเปล่าฝุ่นเยอะเขาก็เลยเทคออฟไปลงที่อื่นก็ไม่รู้ก็ตะเบงเสียงใหญ่แต่เขาเทคออฟมันต้องเพิ่มอัตราเร็วของเครื่องยนต์เนี่ยมากๆก็กดเร่งเต็มสปีดแล้วครับประมาณนั้นนะครับมันก็ดังพิลึกพิลั่นเลยพอประมาณสักบ่ายโมงหรือไงเนี่ยฝนเททีเนี้ยใช่แบบรู้นะไม่รู้ผมก็ยังไปอาบน้ำอยู่เลยวันนี้อาบน้ำฝนนะครับก็แปลว่าเมื่อเวลาฝนเทแล้วตอนเย็นฝนเทเนาะแปลว่าน้ำฝนมันก็จะมาชาล้างให้นั่นเองแล้วห้ามคิดเด็ดขาดว่าเพียงแต่ลูกออกรู้เท่านั้นฝนก็ตกแล้วห้ามคิดนะว่าครับหนู ใกล้ๆตอนเมืองบริเวณแยกลำลูกกามีทั้งลมทั้งฝนตกลงมาหนักมากค่ะมีปริมาณน้ำลำคลองแถวพหลโยธิน64โอเคดีแล้วมีฝนตกซะหน่อยเห็นก็พูดจังเนี่ยPM 2.5 ใช่หรือเปล่าแล้วก็จะว่าตายถ้าไม่มีฝนลงมาแล้วก็ยังไงก็ไม่หมดใช่ไหมครับเรื่องนี้ต้องประกาศหาแล้วถ้าเป็นผมเป็นรัฐบาลนะผมจะประกาศหาเลยอ้าวใครทำให้ฝนตกได้ถ้าเป็นผมนะใช่ไหมครับใช่ไหมครับต้องไปหาบุคคลที่สามารถทำให้ฝนตกได้แล้วใช่ไหมมันจะได้ชำระช้าล้างอีเหนือก็เห็นบอกว่าติดอันดับที่2ของโลกหน้าวันนี้1ประเทศอะไรอิหร่านเลยนะ1ประเทศอะไรที่เขาอ๋อเวียดนามเมื่อวานเนี่ยเวียดนามใช่ไหมขอบคุณค่ะหนูนึกไม่ถึงเลยค่ะตอนนี้ยังไงจะมาบอกคุณลุงนะคะว่าเขาจะว่ายังไงจะเข้าใจไหมโอเคครับดีมากครับคุณสรินเลิกก็ขอให้นำเอาแนวทางที่ว่านี้ไป อย่าเพิ่งไปบอกว่ารู้ตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราอย่าเพิ่งถึงขั้นนั้นนะครับอย่าไปต่อนะครับ
ว่ามันจะมีคำกักเอาไว้อยู่นะครับอย่าไปต่อนะฮะเดี๋ยวภาษาลุงออกทั้งหมดเช่นเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของเราและหรือสมองของเราเป็นส่วนย่อของจักรวาลอันนี้คำเต็มของลุงออกจำไว้เป็นแพทเทิร์นเลยนะฮะตรงนั้นใช่ไหมล่ะก็เอาแค่ขั้นแรกต้องการปริมาตรใช่ไหม มันเป็นวิธีบอกอะไรง่ายๆไม่ต้องไปขึ้นตัวเลขบวกลบคูณหารนะครับเอาแค่เข้าใจแนวทางเพราะมันต้องไปเจอเวลาเรียนหนังสือต่อไปนะครับเรื่องของแต่ถ้าหากก็เป็นน้ำบริสุทธิ์นะ1ลิตรมันก็น้ำหนัก1กิโลกรัมก็แค่นั้นเองรู้น้ำหนักได้ด้วยใช่ไหมลองดูนะครับ น้ำออกมาทั้งหมดเอามาชั่งดูสิเสร็จแล้วตัวทั้งตัวเราไปชั่งด้วยเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมในการเทียบใช่ไหมมันจะใกล้เคียงกันไหมมันก็จะได้เป็นหลักการคิดในเชิงเปรียบเทียบอย่าลืมนะครับปัญญาจะเกิดจากการเปรียบเทียบนะครับปัญญาเนี่ยอย่างเช่นนี่กับแปลงรถไฟเหมือนกันเนี่ยแปลงกระดาษเหมือนกันถ้าปัญญาออกมาปุ๊บอ๋อเรื่องสีเทียบสีก็ออกแล้วปัญญาสีมันต่างกันเขียวเข้มเขียวใบไม้เขียวเหลืองอ่อนเขียวใบตองอ่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนี่คือปัญญาใหญ่เล็กอันนี้มันใหญ่กว่าเล็กก็เป็นยาเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วยังมียาวมีสั้นอีกยังมีน้ำหนักอีกล่ะยังมีปริมาตรอีกล่ะเห็นไหมครับต้องหาความแตกต่างเพราะฉะนั้นปัญญาจะได้มาจากความแตกต่างเช่นถูกกับผิดเนี่ยดีกับชั่วเนี่ยชั่วกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าแค่ดีกับชั่วเนี่ยยังไม่รู้เห็นไหมเจ็บเหมือนกันอันนี้เจ็บน้อยเจ็บมากเนี่ยสามขั้นตอนเนี่ยร้อนน้อยร้อนมากนี่คือปัญญานะเนี่ยการสอนก็สอนอย่างนี้เจ็บก็เจ็บมากเจ็บน้อยลองดูสิเจ็บมากไหมตรงนี้เห็นไหมต้องบีบแขนแม่ดูสิแม่แบบแขนลูกดูสิเจ็บไหมเนี่ยต้องส่งสอนนี้ให้ได้ครับเรียกว่าเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยต้องให้เขารู้นะครับก็จะเข้าใจแล้วก็จะจดจำพวกนี้นะครับโอเคไม่เห็นมีแล้วโอ้ยสามทุ่มสิบนาทีเอาถามมาอีกแล้วผมไม่มีอะไรต่อจะเสริมนั่นเองก็เสริมไปเสริมมาเฟซหายไปแล้วเมื่อกี้เฟซหายไปเลยโอ้ลุงเอาสุขภาพอนาคตกดชัวไปไหนตัวเนี้ยอยู่ไหนอยู่ไหนจ้าเอาอันนี้ไงมาแล้วมาแล้วโอ้โหมีนิ้วมือมาแล้วเหรอเนี่ยเมื่อวานก้อนเมฆก่อตัวเป็นแผนที่ประเทศไทยพระอาทิตย์ส่องแสงในส่วนที่เป็นจังหวัดเชียงใหม่นั่นแน่คุณว้าวนะครับขนาดอยู่ที่ริชมอนด์ใช่ไหมไม่ใช่เมืองริชมอนด์รัฐไหนเวอร์จิเนียใช่เวอร์จิเนียแปลว่าประเทศไทยอยู่ที่อเมริกาแต่เนี่ยโหดูได้จากแผนที่เลยโอ้เขาแน่เลยประเทศไทยย้ายที่เลยดีจังเลยดีจังเลยโอเคดีนะครับเอาละโดนเมืองฝนตกแปลว่าไม่มีฝุ่นควันนะครับทีนี้คนท้องเริ่มตรวจอันตราซาวด์ได้เมื่อไหร่ครับโอ้ยผมไม่สนับสนุนเด็ดขาดนะครับจะถามว่าได้เมื่อไหร่ผมไม่สนับสนุนนะให้อันตราซาวด์แน่ๆนะครับอย่าไปรู้มันเลยก็ลูกเราหญิงชายก็นะๆอย่าไปเชื่อหมอนะอย่าไปเชื่อเขาต้องตรวจดูว่ามีอะไรว่าครบถ้าไม่ครบมันทำอะไรได้ทีเดียวไม่จะรู้นะมันทำอะไรได้หมอจะเปลี่ยนอะไรมันตัวจะเปลี่ยนอะไรใส่ตั้งอยู่ในท้องใช่ไหม
ห็นไหมครับถ้าอวัยวะไม่ครบมันจะสามารถเปลี่ยนอะไรใช่ครับตั้งแต่อยู่ในท้องใช่ไหมใส่เข้ามามันได้เลยครับในวันนี้นะใช่นะไม่รู้ผมก็ขวางโลกดื้อๆอย่างนี้ดีกว่าเพราะผมจะรู้เรื่องคลื่นผมจะรู้เรื่องของอะไรพวกไฟผมจะรู้เรื่องพวกนี้ผมจะไปร่วงรู้เรื่องคลื่นแม่เหล็กโอเคนะครับนะก็เชื่อว่าคุณกทาชายนายพระเนจรโอเคนะอย่าไปใช้บริการตรงนั้นนะครับฝากเอาไว้มากๆนะครับ MRI อันหนึ่งอย่าไปใช้นะครับมันสะดวกเขาแต่มันทำลายเรานะครับถือเป็นหลักได้เลยครับเรื่องนี้ถ้าเอาเลือดไปตรวจเชิญใช่ไหมครับเชิญเพราะมันออกจากร่างกายเราแล้วใช่ไหมไปเอาไปทำมันก็ทำไปอย่างนี้เชิญเลยใช่นะแต่ถ้าอยู่ในร่างกายอยู่เนี่ยจะเอาสิ่งนี้เข้ามาใส่พยายามหลีกเลี่ยงครับไม่ใช่อะไรผมเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดมาเสร็จแล้วก็รู้จักคำว่าดาวซินโดรมไหมครับเห็นไหมออกมาแล้วก็ปากบี้ออกปากบูดเติบโตไม่สมส่วนเลยเยอะด้วยทุกคนป่านนี้ก็ยังไม่มีวิธีใช้เขายังบอกเนาะเขาบอกว่าเครื่องมือเขาดีอยู่นะเอาแต่บอกไม่ทราบผมอยู่ที่นี่มนุษย์พันที่ว่าดาวซินโดรมบ้างเนื้อไฮเปอร์บ้างออทิสติกบ้างผมในเครื่องอยู่ตายไปเครื่องอะไรรู้ไหม เครื่องเรื่องอะไรรู้ไหมบอกให้ก็ได้แหล่งที่มาโรงเรียนประชานุเคราะห์ที่ดินแดงนั่นนะครับเยอะเยอะเลยครับไม่รู้เป็นสิบๆนะมั้งที่มาที่มาหาผมนี่แหละครับดังนั้นเขาจะไม่ประสีภาษาผมก็พยายามบอกกับผู้ปกครองเขานะครับว่าผู้ปกครองคนที่พาลูกหลานมาที่นี่มันดีแล้วก็ไปบอกหน่วยงานนั่นสิครับมันไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้าหากว่าเห็นว่าผมมีสุขภาพพอก็ยินดีจะเคลื่อนที่ไปรักษาให้เป็นสิบเป็นร้อยยังได้ซ้ำไปเงี้ยพวกราชการกลุ่มนี้ไม่ได้มองแล้วครับเห็นไหมใช้คำว่ากลุ่มโทษที่ขออภัยครับหนักไปนิดนึงครับหนักไปหน่อยนึงโอเคนะอีลอนมาร์กล้มลั่นหรืออ๋อลั่นลั่นลั่นอีก3ปีการครอบครองรถยนต์น้ำมันเปรียบเสมือนครอบครองรถม้าจะมาถึงเราไหมครับโอเคโอ้โหมันเป็นไปได้จะเป็นรถไฟฟืนไฟฟ้าหมดแล้วรถปัจจุบันเป็นเหมือนกับเสมือนเป็นรถม้าก็แปลว่ารถที่ใช้น้ำมันน่ะทางแต่ละประเทศก็มีการตั้งเป้าไม่ใช่เลยอังกฤษหรือฝรั่งเศสไม่รู้นะหรือมันจะเป็นอังกฤษถึงอะไรๆ207เดี๋ยวโทษทีไม่ใช่9หรอกน่าจะเป็นเลข9มากกว่านะ2093นี่ไงรถอังกฤษจะไม่ใช้น้ำมันทั้งหมดแปลว่าใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนั่นเองเนี้ยรถบนภาวะกว่าทัวร์จะสุกงาไหม้หมดแล้วจ้านะครับบอกให้ทราบไว้มันทำมันหยุดไม่ได้หรอกยิ่งบ้านเราเนี่ยถนนหามาตรฐานที่ไหนแล้วบ้านเราเนี่ยนะครับถ้ามันมีมาตรฐานเหมือนบ้านเขาสิครับถนนไฮเวย์เขานี่มาแต่เดียวเดินก็ไม่มีนะตอนนั้นไฮเวย์บ้านเขาเนี่ยใช่ไหมล่ะบ้านเรายังมีหมูหมาเดินกลางทุ่งอยู่เนี่ยนะคาถาที่ลุงหลอกให้พรว่าสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควา
ธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนังใครก็ได้ไปใช้ก็วันที่18พฤษภาที่ผ่านมาเขาก็แจกมาเลยในนั้นแจกหลายเยอะเลยนะครับมีขนหมาด้วยมีแบงค์ร้อยด้วยมั้งใช่มีไฟแช็กด้วยมั้งใช่แล้วก็มีไอ้เจ้าคาถาที่ว่าเมื่อกี้นี่ใช่ไหมใช่นะแจกพระเป็นธรรมดาก็ทำสิครับใช่ไหมเอาทั้งนั้นก็บอกเอาไว้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเพิ่งมาใหม่ไม่รู้ว่าไอ้พระคาถาบอกตามตรงนะครับว่ามันมีวันหนึ่งเวลาผมนอนที่เขาใหญ่ยังไงครับผมไปนอนที่เขาใหญ่เขาใหญ่เนี่ยหน้าวันนั้นบอกให้ทราบนะว่าไม่รู้มันสมาธิสมาถอยของผมก็แล้วกันอย่าติดใจเรื่องคำพูดต่อไปนี้คือมันมีเสือกระโจนมาเลยครับเลี้ยงหน้ากระดันนะถ้านับทันนะไม่น้อยกว่า11ตัวแน่นอนมันนับไม่ทันประมาณผึ่งๆเงี้ยมาเต็มหน้าต่างเลยกระโจนมาแล้วนะปื๊ดมาเลยกระโจนใส่ลองคิดดูโอ้โหฝันๆใครไม่กลัวตายแต่ผมไม่สะดุ้งสะเทือนนอกจากจะไม่สะดุ้งสะเทือนแล้วก็ยังมีคำว่าพุทโธจากหางเสือมากั้นหน้าเสือเสือหายทันทีเลยจึงได้รู้ว่าอ๋อหลวงปู่มั่นท่านให้ภาวนาพุทโธคือตรงนี้เองนะครับก็มายอมรับคำนั้นท่านเองแต่ส่วนทางฝ่ายผมเวลานำพาสมาธิผมให้ภาวนาถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอธิบายชัดกว่าหลวงปู่มั่นแต่ก็หลวงปู่มั่นไม่ใช่ลุงหงอกลุงหงอกก็ไม่ใช่หลวงปู่มั่นโอเคนะต่อมาทีนี้ครับก็มาได้คาถาเนี่ยขึ้นมาทันทีจำได้หมดเลยทันทีนะฮะทันทีก็คือฟังดีนะครับนมาสะนโมสามจบให้เรียบร้อยก่อนนะมีคำว่าสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะนะโมพุทธายะท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ว่าใครเป็นใครหรือเราเป็นใครประมาณนั้นแค่นี้เองครับเอาฟังรอบหนึ่งเอาเองก็แล้วกันมันอยู่ใน YouTube เรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะนะก็เป็นสาธารณะใช่ไหมเนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ใช้ไปทีเนี่ยนะครับนะคุณยุทธนากว้างไพศาลทะเลมันกว้างใหญ่ไพศาลไงก็ใส่กว้างไพศาลซะเลยไม่ดีกว่าเลยกว้างทะเลไม่พอละเมเอาสิ่งนี้ไพวันละเมละเมอละเมอแซดเรามาโอเคนะฟังกันดีนะครับ sleep tasting แปลว่าอะไรเนาะ taste เนี่ยไม่ใช่ text นะ sleep taste ก็เลยโอเคอ่ะเดาไปเรามาแม้กระทั่งเวลานอนหากมีข้อความเข้ามาสมองก็จะปลุกร่างกายที่หลับไหลให้อยู่ในสภาวะละเมอแล้วกดส่งข้อความไปโดยอัตโนมัติพอแก้ไขได้ไหมครับลุงมาเลยไอ้เรื่องของเขาเรียกว่าสลิปเทสนะฮะโอเคนะอ้าวจะเล่าประสบการณ์ตรงให้ฟังนะครับวันหนึ่งเวลานั้นทางการแพทย์เขาโรงพยาบาลใหญ่โตนะแถวแถวเพชรบุรีบอกให้กระดาษโรงแรมแถวนั้นแถวแถวโรงพยาบาลแถวนั้นมีกี่โรงก็ไม่รู้นะครับเพชรบุรีซอยศูนย์วิจัยก็แล้วกันง่ายที่สุดโอเคไหมรู้ชื่อในโรงพยาบาลจำไม่ได้ก็
ก็อย่าไปจำไว้แล้วก็แล่น้ำแข็งเปล่ากับแม่ค้าข้างทางกินก็ไม่ได้ไม่รู้จะจำไว้ทำแมวทำไมความมีว่าคำว่าอย่างว่าคนมีสตังค์เนาะเอาหมอก็ชวนไปสลิปเทสมันเป็นอย่างนี้เวลานอนมันหายใจไม่สะดวกฟังดีนะได้อะไรมาต่อไปนี้สลิปเทสมาเรียบร้อยแล้วไม่รู้เขาหาข้อยุติได้หรือเปล่าไม่รู้ในสมองนะครับก็สายลุงปรุงนังมาต่อสมองกันเยอะแยะตรวจเส้นเลือดเส้นนอนจนทั้งคืนผมก็นั่งเฝ้าทั้งคืนนั่นแหละโอเคไหมครับยังคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเลยก็ขึ้นดูกราฟนู่นนี่สารพัดกราฟแล้วก็พิมพ์เปิดมาให้ดูไม่ได้พิมพ์นะครับดูแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเขาด้วยนะมันดูผ่านจออย่างเดียวเสร็จท้ายก็คงจะต้องพิมพ์ลงไปให้มดให้หมอเขาวินิจฉัยสมองสุดท้ายก็ไม่ได้หาอะไรเลยนะแต่เสียไปแล้วคืนนี้12,000ใช่ไหมนั่นจ่ายไปได้12,000ผมใช้คำว่าไม่ได้หาอะไรเลยต่อมาอะไรเกิดขึ้นทีนี้สุดท้ายเขาก็แนะนำคนไข้ต้องซื้อเครื่องช่วยหายใจในเวลาหลับครอบทีนี้นอนธรรมชาติไม่เอาทีนี้ครับก็ไปซื้อเครื่องที่ว่านั้น50,000กว่าบาทหรือ80,000ก็ไม่รู้เปลี่ยนไปแล้ว3เครื่องเลยตอนนี้ใส่เวลานอนโอ้ยไม่เป็นธรรมชาติเลยประมาณนี้นะวันนี้คนไข้รายนั้นนะฮะก็ผ่าตัดคอไอ้ที่หายใจมันฝืดเคืองเพราะว่าคอก็เลยคอพอกใช่ไหมไปผ่าออกเพราะมันใหญ่โตขยายมากดหลอดลมมันก็หายใจไม่สะดวกข้างเดียวอีกข้างหนึ่งมันก็ติดเนี่ยพอเวลาผ่าออกโอ้หายใจโล่งเลยสุดท้ายคือมาจากคอเห็นไหมเสียเล็กเสียน้อยเสียย่อยเสียยับนะฮะมันก็ดีเหมือนกันนะฮะทำให้ผมได้มีประสบการณ์ตรงได้มีโอกาสเอาตัวไปดูเครื่องเขาทำเขาตั้งชื่อว่า sleep test ก็คือตรวจวัดในขณะที่ตัวเองหลับก็จะดูเรื่องของการไฟฟ้าสถิตเนี่ยในร่างกายในสมองมันทำงานยังไงก็เอาไฟฟ้ากระแสมาวัดไฟฟ้าสถิตมันคนละเวเลยรู้ไหมมันคนละเรื่องเลยมันจะเข้ากันได้ยังไงล่ะโอ้ยตายเนี่ยมีหน้าล่ะประสบการณ์ตรงตรงนี้แม้แต่ MI มันก็ไปนั่งเฝ้าอยู่นะนั่งเฝ้าก็ไปขอดูในจอเขาเจ้าหน้าที่เทคนิคนะฮะดูได้หน่อยเดียวเองรู้สึกจะเป็นใครไม่รู้ใหญ่โตมาบอกไม่ได้ครับมันเป็นความลับหาอะไรวะคนไข้ก็เป็นคนไข้ของกูนั่นเองเอาหัวเขาไปยัดในอุโมงค์แล้วก็ดูหน้าจออย่างเงี้ยถ้าหากว่าไม่อันตรายเนี่ยเจ้าหน้าที่ออกมานอกจากห้องไปทำไมล่ะวะก็มันอันตรายอ่ะนะ MRI นี่แหละวิจารณ์ดื้อๆเงี้ยอ่ะเป็นอันตรายถามจริงเถอะครับคนที่เป็นมดหมอเนี่ยเคยเอาหัวสวมไปตรงนั้นไหมเนี่ยอยากจะรู้นะเสียงเนี่ยโอ้โหใจจะขาดตายเสียงมันดังกระหึ่มเข้ามาโอ้โหใจจะขาดตายคุณแม่เออะมาเทิงก็ MRI เลยกลายเป็นค่านิยมชุดทักมาแบะวินิจฉัยแล้วก็แบะออกพอแล้วครับรู้จักนุ่งหอกเข้าใจธรรมชาติครับกำลังรีวิวธรรมชาติในร่างกายอยู่ในเวลานี้คนไม่ใช่หมอนี่แหละครับเข้าใจธรรมชาติสักอย่างเดียวมันเกินกว่าทุกอย่างเอาแบบใช่ไหมฮะศาสตร์ธรรมชาตินี่เป็นศาสตร์ที่เหนือชั้นมากนะครับวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติจำเป็นหลักเลยครับเป็นภาษาต้องจำเลยครับวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติอย่างย่อยยับทุกเรื่องเอาละอ้าววิทยาศาสตร์สาขาชีวะก็ในพันธุกรรมเนี่ยกรรมุนาวัตติโลโกของพืชของสัตว์
มันก็มาเปลี่ยนพันธุกรรมใช่บอกว่าดีขึ้นก็เดิมมันเห็นไหมใช่คำว่ามันเห็นไหมครับจะเรียกว่าเอ็นอะไรจีโนมเหรอที่เขาว่าเลยโอ้ยพอการค้าการพันธุ์นั้นนะพี่เอ้ยนะธรรมชาติเนี่ยเสียหายหมดย่อยยับมันก็เปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนทางเดินของน้ำมันไหลไปตามธรรมชาติมันจะเป็นคลองเล็กคลองน้อยสร้อยไส้ไก่อะไรคลองไส้ไก่ไส้กาอะไรเขาว่ามันจากแล้วมันเป็นใหญ่ไว้แล้วก็ลงอะไรก็ว่ากันไปนี่มันกั้นไปกั้นมามันกั้นก็ไปไหนมนุษย์เกิดมากเกินไปหมู่บ้านก็ขยายไปเรื่อยใช่ไหมครับเห็นไหมน้ำมันก็ไปไหนไหลไปตามธรรมชาติของมันใดๆก็ตามที่มันสกัดกั้นธรรมชาตินั่นแหละครับคือการสูญเสียเกิดขึ้นจำภาษาต้องจำเห็นไหมครับเห็นไหมเมื่อธรรมชาติมันไปตามทางไม่ได้นะใช่ไหมครับมันก็ท่วมหลากหลายเขื่อนน้ำมูลเนี่ยให้รู้ไว้ถ้าไม่มีเขื่อนมันไม่ท่วมขนาดนี้หรอกเอาเปล่ามันระบายตั้งแต่ไหนเนี่ยเขื่อนปากมูลนั่นนะใช่ไหมครับเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะถึงจะอยู่ไกลกันอย่าลืมโมเลกุลของน้ำมันถึงกันหมดนะเอาเปล่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยมันถึงกันหมดนะโยนก้อนหินลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวนี้ห่างจากฝั่งประมาณเนี่ยโยนไปเดี๋ยวนี้ก้อนหนึ่งก้อนเท่านี่ก็ได้อ่ะมันสะเทือนถึงนู่นน่ะอเมริกาได้ให้รู้ไว้คิดเป็นในเรื่องของมันมีหลักความรู้ในเรื่องของไหลไม่สามารถลดปริมาตรได้ก็เหมือนกับเบรกเบรกรถทันนะใช่ไหมมันเป็นน้ำมันเบรกตรงนั้นพอเหยียบไปถ้ามันลดปริมาตรได้เนี่ยสวยเลยพี่เบรกจบนะเอาคันหน้าเป็นเบรกนะให้ด้วยเพราะฉะนั้นความจริงของเหลวเนี่ยนะครับของเหลวของไหลเนี่ยไม่สามารถลดปริมาตรได้เพราะโมเลกุลมันจะถึงกันหมดเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่โยนก้อนหินจากตรงนี้ลงไปที่เจ้าพระยาเดี๋ยวนี้สะเทือนไปทั้งหมดทุกส่วนของทั่วโลกด้วยเหตุผลที่บอกว่าของเหลวโมเลกุลมันต่อกันเป็นพืชเลยโอเคไหมเหนือชั้นไปก่อนอีกนิดนึงเด็ดดอกบัวสะเทือนทั้งดวงดาวด้วยนี่เหนือชั้นกว่าเยอะเลยแปลว่าเมื่อกี้พูดถึงวิทยาศาสตร์เห็นไหมฮะโอเคไหมเรื่องของเหลวของไหลนะเรื่องของจิตศาสตร์ที่นี่เด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวแน่ๆด้วยถามว่าใครเป็นคนเด็ดที่นี่ต้องอรหันต์อย่างเดียวพี่ต้องพระอรหันต์อย่างเดียวที่จะเด็ดที่จะสะเทือนถ้าไม่ใช่พระอรหันต์จบข่าวเลยไปไม่รอดเห็นไหมนี่นะพระอรหันต์ก็จะเด็ดสะเทือนดวงดาวแน่ๆด้วยแน่ๆไม่เปิดก็พูดเลยนะเห็นไหมทีนี้อรหันต์ก็มีทั้งกี่ระดับทีเนี้ยมี4ระดับก็แล้วกันนะระดับ1ปัญญาวิมุตติ2เจโตวิมุตติ3พุทธปัจเจก4ระดับหมายเลขหนึ่งคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะนี่คือชื่อเต็มๆนะครับพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ชื่อเต็มๆเลยครับโอเคนะส่วนพระปัจเจกเนี่ยผมยังตะกี้ตะโขมกันนะมันเหมือนแก้มลิงรู้ไหมพระปัจเจกก็บอกว่าคือมนุษย์ธรรมสูงมาเป็นเลขสองรองจากพุทธเจ้าแต่ไม่ยอมปฏิบัติภารกิจอันเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติเป็นทำไมผมเฉยๆตรงนั้นมันเหมือนแก้มลิงเอาไว้โอเคไม่ทำประโยชน์อย่างเงี้ยอรหันต์ก็ต้องทำประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคำว่าประโยชน์ท่านแปลว่าองค์รวมนะทั้งหมดเป็นแบบเวอร์ไวเวฟนะนั่นคือหน้าที่พระอรหันต์ก็จัดตรงนั้นใช่ไหมครับแปลว่าทำในภาพของแมคโครพระอรหันต์ก็จะมีความสามารถระดับทำในเรื่องราวของแมคโครใหญ่ๆอย่างเงี้ยส่วนไมโครก็จุดๆก็แล้วกันง่ายดีใช่ไหมขนาดเล็กเนี่ยโอเคไหมใช้คำว่าจุดๆๆก็แล้วกันเนาะโอเคนะเอาล่ะ
่านให้จบครับคุณสลิปเทสอีกทีนึงนะครับสลิปเทสแม้กระทั่งเวลานอนหากมีข้อความเข้ามาสมองก็จะปลุกร่างกายที่หลับไหลอยู่หลับไหลให้อยู่ในสภาวะละเมอแล้วกดส่งข้อความไปโดยอัตโนมัติแหมอย่างนี้ขึ้นคำว่าสลิปเทสขึ้นมาก่อนผมจะไปยังไงต่อเอางี้ดีกว่าคือคนที่หลับเนี่ยชอบละเมอกันแล้วกันละเมอไปเรื่อยแหละนะกัดฟันกึกกราบกึกกราบด้วยนอนโกนก้า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 ต่างหากโอเคไหมครับนั่นนะฮะแล้วทำไงจะหายกรนอยู่เนี่ยนะทำไงจะหายกัดฟันอยู่เนี่ยทำไงจะหายละเมออยู่เนี่ยไปหาแพทย์ก็แนะนำอ้าวสลิปเทสสิก็แค่นี้นะใส่สลิปเทสคือนอนหลับเทสตอนเวลาหลับโอเคไหมคำว่าสลิปเทสนั่นนะเทสติ้งเทสเตอร์ที่เขาว่านั่นแหละใช่ไหมครับไปตรวจวัดเวลาหลับเสร็จแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับเพราะมันวิเคราะห์มาไม่ได้นี่นี่ผมนั่งดูชัดๆนั่นเนี่ยทั้งคืนนะที่รู้ไว้ ไม่ใช่นั่งเล่นๆนะเราก็ศึกษาด้วยเหมือนกันเราก็ไม่หลับฝ่ายเจ้าที่เทคนิคเขาไม่หลับเขาหลับไงนั่งเฝ้าเครื่องอยู่ผมก็ไม่หลับเหมือนกันละวะผมก็เดินเข้าเดินออกทั้งห้องคนไข้แล้วก็ห้องปฏิบัติการของเขาก็จะเหมือนใช่ไหมครับคนไข้ที่นอนอยู่ใส่สายพลังพลังเต็มตัวนั่นแหละเสร็จแล้วก็มาดูที่แค่กราฟนู่นนี่สารพัดนะสุดท้ายไม่เห็นวินิจฉัยไม่ออกโอเคนั่นคือว่าสลิปเทสคือใช้เครื่องมือนะครับแล้วก็บอกไม่ได้แต่การละเมอที่ว่าเนี่ยยังมีอยู่ใช่ไหมครับคุณไพวันนะครับละเมอนอนกัดฟันแล้วก็กรนเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็หลับไม่สนิทนั่นแหละครับเอามาสิครับมาสองมือเปล่าโอ้ยผมว่าผมช่วยคนมาเยอะนะเรื่องนอนกรนเนี่ยครับมันมีคลิปไม่ใช่เหรอในบ้านเราทีวีนอนกรนมีแน่นอนนะครับเด็กๆครั้งเดียวหรือมั้งครั้งที่สองเข้ามารายงานตัวไม่มีกรนอะไรเลยถ้าที่ผมจำได้นะไปจับผมว่าอะไรเดียวอายุประมาณสัก10ขวบได้มั้ง10กว่าขวบ10กว่าโอเคนะเล่าสู่ให้ฟังสองมือเปล่าเนี่ยรักษามนุษย์กันแล้วกันนะอย่าไปคิดมากโอเคนะเอ้ามีใครถามผมไม่มีเนาะไม่มีก็หมดแล้วนี่เนี่ยโอเคไม่มีนะจบนะงั้นก็หวังว่าสรุปได้ไหมวันนี้เปรียบปาเหมือนกันเนาะก็เป็นห่วงคนที่เป็นห่วงได้ไหมเนี่ยไม่จะเป็นห่วงอะไรเนาะ60ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังเปลี่ยนเป็นว่าทั้งจนทั้งรวยได้นะครับทั้งสวยทั้งหล่อดีไหมครับเป็นไง ก็ต้องถอยหลังไปหา16ปีมาสิครับถึงจะรู้ว่าจนหรือก็รวยก่อนนั้นจนมาเป็นรวยรวยมาจนบ้างไหมมันรวยเพราะอะไรคนอยู่ในระบบรวยเพราะเซ็นแก๊กอย่างนั้นใช่ไหมค่าของคนอยู่ที่ผมหลายเซ็นของกูใครทำไมกูไม่เซ็นสักอย่างไว้ตรงนั้นดอกระวังเจอ157นะอย่าหาลุงหมอไม่เตือนนะเจอ157ซวยนะบอกไงแป๊กนะด้วยใครก็ตามที่เจอร้องเรียน5157แล้วก็แป๊กนะให้ด้วยเดี๋ยวว่าลุงหงอกไม่เตือนนะ
จะให้มันเกิดขึ้นต่อไปเรื่องที่ส่งเข้าไปทางราชการเนี่ยจะต้องมีคำตอบภายใน15วันผมว่านะต้องขีดเกณฑ์นะฮะไม่งั้นมันก็แช่แป้งอย่างนั้นนะครับไม่มีจารบีมันก็ลูกปืนมันไม่ลื่นไหลมันเป็นงี้มานานแล้วนะครับถ้าอยากจะให้บ้านเมืองเจริญงอกงามรวดเร็วเนี่ยฮะอย่าใส่เงื่อนไขเยอะนะต้องตัดกฎระเบียบไปเยอะนะกฎระเบียบว่าข้อโป่งเยอะมากเช่นจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังทุกวันเนี่ยง่ายใช่ไหมหลายหลังใช่ไหมครับใช่ไหมมีแบบมีแปลนถ้าเขียนไปให้เขาว่าเนี่ยเขียนพูดเพื่อนแล้วกูจะเอางี้ใครทำไมวะประมาณเลยครับแบบกูเป็นงี้แล้ววะใช่ไหมกูสร้างกูอยู่กูเองจะล้มทับกูตายห่าก็เรื่องกูประมาณนี้เอามันอย่างนั้นเลยสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแล้วใครมันจะใครจะอยากเจ็บอยากตายจะรู้นะโดยคอมมอนเซนส์เลยถ้าหากว่าเป็นอาคารที่อยู่กันเยอะๆนะเป็นแบบสาธารณะโอเคอย่างนั้นมันต้องแข็งแรงปึ๊กออกแบบมาเกินมาตรฐานยิ่งดีต้องงั้นสิครับมันถึงจะใช้ได้กระจอกกระแจ๊กกระตุกกระเด็กหลักฐานบบคโผล่มาเถอะเยอะแยะมาเลยเถอะมันทำให้วุ่นวายมันทำให้ยุ่งยากเพื่ออะไรครับระเบียบหาเลยงั้นคน60ปีนี่ก็เสียมารู้สึกตัวแล้วก็เสนอแก้ไขสิครับเดี๋ยวจะให้มันปล่อยอยู่งั้นอีกทีนึงแล้วปีนี้จะแก้มันจะไปลูกหลานเลนหลนจะเสียหายนี่ยิ่งพ้นราชการใหม่ๆเนี่ยต้องรู้ว่าของไม่ดีเนี่ยต้องหมายมันมันหมดแล้วกูหมดภารกิจไม่มีเบื้องบนมาเหยียบกูแล้วนี่กูประชาชนเต็มขั้นแล้วเนี่ยใช่ไหมครับจริงๆไอ้ตัวนำหน้าเนี่ยไม่ต้องเอามาใช้เอานายเอานางสาวนั่นแหละมาใช้นะหรือจะไปพูดอีกทีมันก็ไม่เหมาะสมอีกแหละใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนภาพให้ได้นั่นคือสถานะอยู่ในระบบต้องเป็นอย่างนั้นกฎระเบียบใดๆแม้แต่กฎหมายถ้าหากว่ามันทำให้เกิดการยืดเยื้อมากมายกับกองคนที่เกษียณราชการเนี่ยฮะเพราะว่ารู้ระบบทั้งหมดรู้ระเบียบทั้งหมดนะตอนที่อยู่ในตำแหน่งมันก็เอื้อประโยชน์กับตนใช่ไหมครับทำไมจะไม่รู้หมดหน้าที่แล้วก็เสนอไปเขาแก้เพราะว่ามันจะสะเทือนถึงลูกเหลือนเล่นล้นและบ้านเมืองก็เดินต่อในความเจริญเติบโตไม่ได้ฝากเอาไว้มากๆครับสำหรับ60ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งร่ำทั้งรวยทั้งสวยทั้งหล่อโอเคครับแค่นี้ก็พอมันจะกลายเป็นเลยเถอะอย่าถือสาผมเพราะว่าลุงหงอกเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสนะครับฉะนั้นก็เลยเป็นอย่างนี้แหละพรุ่งนี้ก็จะลืมประกอบทั้งหมดทั้งมวลก็จะลืมประกอบสร้างอาชีพชอบนะของนี่มันต้องทำต้องใช้ต้องกินต้องอยู่มันต้องทำงานทุกวันเนี้ยส่งเสริมลูกหลานเรียนหนังสือเรียนต้องทำงานทำงานถ้าเขาทำงานได้ก่อนนะอย่าไปกลัวมันเด็กเนี่ยส่งไปทำงานก่อนเดี๋ยวเพิ่งเรียนดรอปไว้ก่อนเอาอาชีพก่อนพ่อเรียนมาต้องประกอบอาชีพเมื่อประกอบอาชีพได้แล้วจำเป็นต้องเรียนไหมเอาแค่การสื่อสารคุยกับมนุษย์ให้รู้เรื่องจบข่าวผมว่านะเหนือชั้นกว่าเยอะไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนในระบบจนเกินเหตุเกินปัจจัยแล้วครับทุกวันนี้ความรู้อยู่ใน Google เยอะสอดแสวงหาเองจะเอาแบบไหนล่ะโอเคไหมครับบอกลูกหลานไปทำนองนี้แหละครับผมว่ามันน่าจะเป็นการสร้างเด็กๆไว้แต่เริ่มต้นทุกวันนี้นะคนหนุ่มสาวไทยๆนะไม่อยากทำงานกันเรียนกันแล้วก็วัยแรงงานนะเอา
รอบบ้านผ่านเมืองก็มาใช้เยอะเลยอันตรายนะอย่าคิดว่าดีนะครับจริงอยู่เพื่อมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันจริงอยู่แต่พื้นฐานกำพืชใช่ไหมครับร่างเง่าน่ะใช่ไหมครับเหมือนกับคนไทยไปอยู่ต่างประเทศเหมือนกันก็ไม่ลืมบ้านเมืองเหมือนกันทุกคนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจะไม่ลืมก็อยากจะทำอะไรให้บ้านเมืองดีขึ้นคนอยู่นอกประเทศอยากจะกลับมาทำอะไรให้บ้านเมืองดีขึ้นแต่เวลามาเปิดมาเจอระบบปุ๊บมันอยู่ไม่ได้บอกระบบระเบียบเนี่ยมันมากจนเกินไปมันเป็นขี้ฝุ่นเองต่างไม่เหมาะในการที่จะดำรงอยู่และดำเนินต่อไปประมาณนั้นมันก็เลยหายหนีหมดคนที่มีสติปัญญาออกนอกประเทศหมดออกนอกประเทศเพราะนั้นต่อไปนี้ต้องมีกฎหมายส่งเสริมความสามารถพิเศษนี่ถ้าไม่อย่างนั้นออกกฎกระทรวงทุกกระทรวงนี่ตัดขั้นตอนทุกอย่างไปใครมีความสามารถพิเศษในโลกในบ้านเมืองเนี่ยเสนอตัวเข้ามามันต้องอย่างนั้นทุกวันนี้ออกกฎกระทรวงเตะตัดขาแม่งหมดอย่าเกิดขึ้นมาอะไรที่มันง่ายสร้างมันจะยากสวยชีพหายเลยประเทศเนี่ยเอ๊ะกินแปนด้วยผมพูดจาเพื่อเผื่อคนลูกหลานไม่ใช่ครับผมไม่อยากจะให้ลูกหลานมาทุรกรรมลำบากทีนึงก็พูดจาผ่านไปงั้นแหละพี่เอ้ยอย่าถือสานักก็คิดว่าก็สร้างชาติด้วยกันนั่นแหละครับนะนะนะฝากเอาไว้แค่นั้นเองเผื่อว่ามันมีของใหม่เกิดขึ้นมาบ้างในบ้านเมืองมันลำบากจริงๆนะทุกวันลำบากจริงนะอีก2ปีไม่รู้จะกราฟมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับกลัวมันจะทรงอยู่ที่มันทรงอยู่แล้วก็ต่ำลงไปเรื่อยๆโอ้โหผมนึกถึงเรือน้ำมันซึมเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้วถ้าไม่อะไรนะไม่ตะแคงก่อนมันก็จมทั้งลำนึกภาพออกไหมครับอย่างเงี้ยผมเกรงจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับก็ไม่จะให้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้โอ้จริงช่วยกันประกอบมาประกอบสมาชิกชอบตามปกติอะไรกันขอให้พอกินพอใช้แล้วกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอนะฮะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดตลอดพวงเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินทั้งน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศเอวังก็มีเท่ากับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม